พนักงานเขาลืมเอาตัวตรวจจับสัญญาณการขโมยอ่ะเธออ๋อชอบเราโดนจับได้เลยนะมิจฉามันก็คือมิจฉาและโจรก็คือพวกเราสองคนโจรขโมยหัวใจอ๋อคุณแม่แข่งพายเรือเธอไว้มันดีมากไว้แบบดีมากน่ารักอ่ะไว้มันดีเนี่ยอันยองสวัสดีจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีและนี่คือรายการไกลบ้านไม่ใช่ปาโรนเขามีความรู้ของพวกเราเยอะเพราะพวกเราคือรายการต่อเต่าเล่าเรื่องอีอีตอนนี้พวกฉันมาอยู่ที่มิลานอิตาลีแล้วใครอยากดูวอล์กอิตาลีก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้และสนับสนุนคลิปของเราด้วยโหป๊ะป๊ะป๊ะเรากำลังเข้าโรงแรมอิตาลีนี่คนเราฟิลคนเราวายกับสวีทเลยเนาะสวีทเลยนะอย่างแรกคือแบบมันมีฟิลแบบฝรั่งเศสอะเธอเมืองมันจะมีความเก๋ๆแล้วก็แบบรกๆตอนนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรมก่อนก็คือโรงแรม Nix Hotel ที่ติดกับสถานีมิลานเซ็นทรัลเลยเป็นโรงแรมที่ใกล้มากปะโอเค it's okay I can strong woman เฮ้ยเหนื่อยขอเช็คอินโรงแรมแป๊บนึงเธอเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อเขาบอกว่าห้ามใช้ลิฟต์ในเคสอินเคสออฟไฟร์เราเนี่ยรับร้อนแรงยิ่งกว่าไฟเพราะว่าไฟร้านในตัวพวกเรานั้นมันเยอะหรอพี่ต่อของเธอคนเดียวที่เยอะของเธอค่ะไม่ใช่ของฉันเดียวเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเก็บของนะทุกคนที่ Nix Hotel แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินแพ้แพ้ใช่แล้วก็ไปหาข้าวกินซึ่งเราจะกินอาหารไทย yes of course แน่นอนครับไปเลยจ้า6 1 2โก้นี่ชั้น6มาที่นี่คือแบบใช้กล้ามเนื้อแขนในการยกกระเป๋าเยอะมากเอามาตรงข้ามกับลิฟต์เลยพี่ต่อวิ่งห้องดูสวยนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะวิ่งห้องน่ารักห้องน่ารักมากคุยรีเควสต์ยังแย่พี่ต่อคือห้องน้ำแบบสีสันแบบอนาโนเวอร์แต่วิวดีนะคะวิวดีมากวิวแบบอันนี้คือสถานีรถไฟที่เราขึ้นมาใช่นี่ก็คือแบบอ่านรีวิวว่ากลัวโจรเพราะจะต่อจิตตกแต่ว่าไม่สะดุดกับรีวิวหนึ่งไม่คือฉันเซิร์ชว่ามีฉากชีพอย่างรูปแบบไหนบ้างฉันเป็นคนแบบชอบวิตกกังวลแต่อันนี้ตลกผู้ชายโคตรหล่อแบบละลานตาค่ะใครชอบแบบเข้มๆคมกลับมีหนวดในตาฟ้าผมอยากสบพองามแต่บางทีอาจจะตัวเตี้ยบ้างที่นี่คือแหล่งของท่านบอยคนขายตั๋วเด็กเรือเด็กท่าคนเข็นของคนขับรถนักธุรกิจคือได้หมดจริงๆส่วนผู้หญิงไม่ค่อยสวยบูลลี่หนาคุณแม่ไม่สมความหล่อของผู้ชายอันนี้เราไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะเป็นคนรีวิวไว้ดีเดี๋ยวเราจะแบบดูว่าเราอาจจะรีวิวจริงๆอิตาลีสวยกว่าที่คิดมากแม้จะมีคนขู่มากดูเจริญน้อยดูเหมือนเมืองไทยดูเหม็นฉี่ดูขาดก็มีจริงๆแต่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไม่มันก็เหมือนฝรั่งเศสปามันเป็นเมืองแห่งแฟชั่นอะมิลานฝรั่งเศสเป็นเมืองแห่งแบบอาร์ตเดี๋ยวตอนนี้กำลังแบบรอชาร์จแบตเดี๋ยวจะไปร้านอาหารไทยเราทุกคนหายจิตตกยังพี่ต้องไม่ได้จิตตกคือฉันชอบศึกษาไว้ก่อนว่ามันจะรูปยังไงรูปแบบไหนนี่แหละมากับต่อพัทรกุลเราก็ต้องนั่งอูเบอร์แบบมือสเต็ปเพราะว่าอูเบอร์แบล็คอะเธอมันฉันอะก็กดไปเพราะว่าฉันเห็นว่าแบบมันแพงกว่าแท็กซี่1-2ยูโรอะแต่ว่ามันได้แบล็คเลยมันก็ไปดูให้ดีหนึ่งหรือ10 ยูโร10หรอไม่ไม่10สิฉันอุตส่าห์ไล่ดูแล้วฉันยังชวนเธอนั่งจักรยานอยู่เลย4 ยูโรคือมาที่นี่แล้วก็ติดทัวร์เธอเดี๋ยวต้องย้ายร้านก็คือเราเกี้ยวจากร้านไทสแควร์นะเพราะว่าเขารับทัวร์ก็เลยใช่เขาแบบใช่แม่ทัวร์เขาน่าจะยุ่งก็เลยต้องหาร้านอื่นแทนไม่เป็นไรแต่ก็จะไปร้านอาหารไทยเหมือนกันจ้ารออูเบอร์ก่อนคือคนขับมันชอบรับเราแคนเซิลอ่ะเป็นเหมือนแท็กซี่บ้านเราที่เรียก3รอบก็ไม่ไปเรียก10,000ก็ยังไม่ไปโดยเฉพาะเรียกตรงหน้าสยามคือไม่มีคนรับจ้าสรุปก็คือกระเทยต้องเดินไป14 นาทีในการกินอาหารไทยแต่ว่าเราก็สู้เนาะไม่เป็นไรก็ถือว่าเดินออกกำลังกาย
เดินชมบ้านชมเมืองเขาบอกว่าถ้ามาแบบมาถึงจริงเราก็ต้องเดินแบบแพร่ในที่ที่แบบไม่ดังเราจะได้แบบเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตผู้คนใช่ครับฉันจะเรียกว่าเธอพูดว่าถ้าไม่โดนลวงทำไมถ้ามิชิมันลวงกระป๋องจะเอาไปลวงตรงอื่นเราก็จะลวงคืนหรอใช่ไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในทรวงไม่หายไม่อ่านมาสวยพี่ที่จะเป็นเด็กคนท้องแล้วก็คนแก่ก็แสดงว่าอะไรที่เราคาดไม่ถึงว่าจะเป็นมิจฉามันก็คือมิจฉาคือเราต้องเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าคือปีที่แล้วอ่ะฉันไปเที่ยวกรีซไปเดินเที่ยวกับยายจิงยายจิงเป็นแบบบล็อกเกอร์แล้วอยู่ดีๆอ่ะพวกฉันก็แบบโลกสวยมากแล้วอยู่ดีๆแบบเหมือนมีผู้หญิงท้องอ่ะเธอเอาดอกไม้มาให้พวกฉันจางแบบกลางแบบเมืองกรีซเลยแล้วยายจิงก็แบบอุ๊ยปื้มปิ่มว่าอุ๊ยสงสัยเขาเห็นแบบอะไรในตัวพวกเราอยู่ดีๆเขาใจดีจังเลยเขาเอามาให้สรุปเขาเอาให้ปุ๊บรู้ไหมเขาขออะไรเขาขอเงิน10อะไรสักอย่างอะที่เป็นค่าเงินกรีซอะแล้วพวกฉันก็คือแบบตกใจมากแล้วก็เอาคืนเขาไปดังนั้นเนี่ยมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงว้าวเหมือนไม่ได้มาที่อิตาลีเหมือนอยู่ที่ฮ่องกงเท่านี้น่าจะเป็นแบบฟิลไชน่าทาวน์ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วร้านน่าจะอยู่ซ้ายมือนี่แหละนี่แหละร้านที่เดินตามมาหาสวัสดีครับเห็นไหมล่ะมีเพลงพี่เบิร์ดด้วยชนะเป็นร้านไทยของจริงใช่อันนี้สั่งได้เลยใช่ไหมคะเอาตำปลาอุ้ยตำซั่วไหมตำซั่วปลาเอาตำซั่วปลาหนึ่งครับนี่นะคะเผ็ดประมาณไหนดีคะเอาเผ็ดคนไทยครับเผ็ดคนไทยก็คือเพราะว่าเราแบบกลางด้วยกลางกลางพอเดี๋ยวเรากินไม่ได้หมูปิ้งครับปิ้งกี่ไม้กี่ไม้สามครับขอกะเพราได้มั้ยพอดีข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกชาหมูเฮ้ยเอาเต้าถึงดีกว่าผมเอาโค้กผัดผักจานนึงได้มั้ยครับมันสั่งเพิ่มแล้วไข่เจียวกับผัดซีอิ๊วจ้าเห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมสั่งอะไรพี่ต่อเดี๋ยวน้องซัพพอร์ตกินด้วยช่วยเสมอส้มตำที่ไม่มีปลาร้าที่ไม่กินโตเนื้อคือแบบหอมไปอุ้ยดูเหงื่อออกรู้ว่ามันแบบแซ่บแบบถูกต้องเต็กถูก500รอบถูกเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดื่มไปดิ้งที่แบบคนเขาชอบไปดื่มกันมันจะเป็นคลองแล้วแบบแถวนั้นไวบ์มันจะดีเธอจะแบบมีร้านแบบดื่มดิ้งที่แบบค่อนข้างเฟรนลี่หน่อยแล้วเราก็ถามน้องคนไทยน้องคนไทยก็แนะนำตรงนี้อาหารไทยร้านกี้อร่อยมากตกว่าโชคดีนะที่ฉันสั่งผัดซีอิ๊วไปอีกอย่างนึงแต่ว่าเขาไม่ได้ยินก็กลายเป็นแบบพอดีเลยปกติฉันจะสั่งเกินไม่งั้นเหลือเออแต่คอหมูย่างอร่อยคอหมูย่างอร่อยมากเหมือนกินที่ไทยสบายได้สบายเป็นตายร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่เหมือนกินที่ไทยเลยถูกแล้วก็ราคาย่อมในเรทของที่นี่นะคะมื้อนี้น่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ใช่ใช่เออทริปเนี้ยเป้าหมายหลักของมิลานคือหนูจะมาดูพี่ต่อจะซื้อรองเท้า New Balance X Miu Miu ให้หนูใช่แล้วเดมาทิสซื้อให้อ่ะโฆษณาเดมาทิสหน่อยสิฟังไว้ว่าน้ำหนักฉันขึ้นจากปีประมาณ2ปีที่แล้ว10โล10โลจริงๆเมื่อก่อนฉันหนัก60เอ้ย54ตอนนี้ฉันหนัก64แต่หน้าฉันเนี่ยไม่ใหญ่ขึ้นเลยเพราะว่าอะไรปีที่แล้วฉันทำ MPT ที่เดมาทิส2รอบฉันทำออริจิโอส2รอบแล้วฉันก็เพิ่งทำเครื่องใหม่ที่เดิมมาทีอีกโมนิวเมอร์ถูกแกดูหน้าเป็นลิฟวิ่งพูฟว่า10โลหน้าไม่ใหญ่ขึ้นเลยทำสวยขึ้นด้วยจริงนี่ฉันก็หน้าเรียวแต่นี่แอบอืดนิดนึงปกติเรียวกว่านี้แต่ตัวอืดมากเพราะว่าตายมาหลายวันเฮ้ย ขอดมกินหน่อยขอดมยินอุ้ยใช่เลยก็นั่นแหละก็ขอบคุณเดิมมาทีน้องก็เดี๋ยวเดิมมาทีสปอนรองเท้าให้หนูเองแล้วก็จะไปเอาอันนี้ด้วยไปเอากระเป๋ามิวเพราะช่วงนี้อินแบรนด์มิวมีแต่เขาบอกว่าคนอิตาลีมีความคล้ายคนไทยมากทำไมคนอิตาลีคือคนไทยภาพคือยุโรปยังไงไหนเล่าคืออาหารเนี่ยเขากินเหมือนเราเลยนะคืออะไรเขากินส้มตำน้ำตกปูเปียเคยอ่านเจอดูคลิปไหนรู้แบบว่ากินพวกเครื่องในกระเพาะเลือดไส้ตับอะไรเงี้ยซึ่งคนยุโรปประเทศอื่นเขาไม่อาจจะไม่ได้กินแสดงว่าเขาก็ต้องมีแบบฟิลผีเหมือนบ้านเราฟิลผีปอบแล้วก็เขาอารมณ์เป็นแบบชาติอื่นเขาระเบียบวินัยใช่ป่ะอิตาลีไม่ได้มีระเบียบมากคำว่าเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มต้นขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเรเนซองส์นี่ฉันชอบมากเลยนะทำไมเพราะว่าเป็ดปักกิ่งอร่อยมากอันนั้นโรงแรมเรเนซองส์เรเนซองส์จะผสม
แต่ว่าข้อมูลอะไรที่เราให้ไปเนี่ยบางอันถ้ามันผิดอะไรก็เช็คก่อนนะไม่ใช่เพราะพวกเราก็ไม่ใช่แบบว่าเอาไว้ดูแล้วไปสอบข้อสอบเอ็นทรานซ์แล้วก็ดูเอาก็บอกแล้วความจำมาสังคมอ่ะก็เรียนล่าสุดตอนม.6แล้วไม่ตั้งใจเรียนด้วยเพราะเรียนปิงอาจารย์ปิงดาวองอ่ะก็คือเรียนฟังเล่าเรื่องไม่ได้เรียนสอบก็ทำถูกแหละไม่ถูกแหละและนี่คือคลองโอตารูนี่นี่นี่แกแบบแล้วสองข้างทางอ่ะมันก็จะเป็นร้านแบบมาดื่มมาดิงให้เราแบบนั่งดื่มนั่นดิงคนเยอะมากระวังของหายเดี๋ยวเราจะแวะแบบจิบวายสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9แก้วแต่คนที่นี่เขาแต่งตัวเลิศเนาะแต่ว่าคุณแฟชั่นเวอร์คุณลุงแท็กซี่เมื่อกี้จอยนะจอยจอยเขาพยายามอธิบายให้ฉันฟังว่าเอ้ยวันนี้มันเป็นวันพิเศษที่แบบรถมันติดมันคือวันอะไรเขาจัดงานเฟอร์นิเจอร์งานแฟร์ฟิลงานแฟร์ป่ะงานแบบใหญ่ๆอ่ะยูโรแฟร์อะไรอย่างเงี้ยถูกนี่ไงวายดีว่ะเธอเลือกสักร้านเลือกสักร้านแล้วนั่งนั่งนั่งแบบจิบแกร้านมันเยอะมากทั้งสองข้างทางเลยมีแบบมาดื่มมาดิงแล้วก็มาอีสต์คาวคนก็แบบมาดื่มมาดิงเยอะมากคุณแม่ผู้หญิงที่นี่เขาแต่งตัวแบบแฟชั่นกันเนาะแต่งคนเลิศอ่ะเขาแต่งตัวเป็นเขาน่าจะแบบดีไซเนอร์เขาน่าจะเยอะมากที่ต่อก็แต่งตัวเหมือนกันแต่เป็นแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกสิบบอลูดกันโบเชียร์ให้มิตรภาพของเราค่ะที่ไม่มีมิตรภาพของเราจะยาวเหมือนถนนมิตรภาพไม่ยาวเหมือนยางลบ5บาทก็สั้นมากก็คือหลังจากคนเก่านี้ก็คือเลิกคบกันเลยก็คือด่ากันเลยขอให้พี่ต่อได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีเธอไว้มันดีมากคือทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยคนเขาแบบมาดื่มมาดิ้งกันหมดเลยโทนไว้มันก็จะประมาณนี้คือแบบวีบีดีมากแล้วฉันจะสูบน้ำตัวเองทำไมอ๋อให้ดูว่าผิวฉันกระจ่างใสแล้วก็แบบฟูเพราะฉันใช้ไฮยาเซรั่มของ L'Oreal นี่สองฝั่งคลองก็จะเป็นแบบนี้เคลื่อนย้ายคือมันยาวมากเนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้คือมันยาวมากตอนนั้นเลยอ่ะใครมามีร้านกินแน่นอนมั่นใจไม่กลัวโอ้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 คุณแม่แข่งพายเรือต่อชนแก้วเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โคมให้มันไหลลง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 ให้หมดเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไม่ใช่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่เมื่อความรักมันพังลงต่อเหมือนคนไม่เต็มคนจะเป็นเตรียมtwenty ten 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 euro please ten euro can I follow for sing a song I will show you my song from my country พี่ต่อมามือสุริยย่อมสนทยาว้าว Thank you thank you rock me Thank you Gracias ก็ได้นะทำไมเธอไม้มันดีอ่ะเราไปหาซื้อมั้ยไม้มันตลกอ่ะเธอไม้มันเลิศอ่ะตลกอ่ะเสียงมันตลกเพิ่งรู้ว่าชาวภาษาอิตาลีแปลว่าสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายเหรอแล้วเมื่อกี้เธอเป็นชาวโต๊ะข้างๆแล้วเอาก็โต๊ะข้างๆเขาแบบจอยโมเมนต์กับเรามาตั้งแต่แบบเริ่มกินเลยอ่ะแม้เราก็ต้องบอกลาเขาหน่อยว่าเราจะไปแล้วพี่ต่อไม่อาบน้ำหรอไม่อาบจริงนะจะปิดไฟแล้วนะจะปิดไฟแล้วนะรอรวยเมื่อกี้เธอบอกอะไรเธออาบน้ำฉันไม่อาบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันอาบสองรอบทดแทนเลยโอเคค่ะพี่สาวอ้อมเวอร์เรียวแรงหมดแล้วมอร์นิ่งมอร์นิ่งเธออยากให้ดูวิวห้องพักของเราก็คือแบบได้ห้องตรงหัวมุมอะแล้ววิวมันสวยมากวิวคือเมืองมิลานแต่วิวสวยหรือจะสู้วิวดีทำไมเมื่อคืนเธอไม่อาบน้ำฉันอาบ
เธอไม่อาบแล้วเธออยากโกหกคนดูฉันปลุกเธอ3รอบแล้วเธอยังตื่นมาบอกฉันว่าฉันไม่ได้ปลุกเธออาบน้ำฉันตื่นมาอาบตอน 2:00 2:00 อะไรเธอหลับไปแล้วไม่จริงอายเธอเพิ่งตื่นมาอาบตอนฟ้ามันสว่างยังไม่ได้อาบก็ยังไม่ได้อาบหรอกเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันตอนนี้เรากำลังจะแต่งตัวอาบน้ำกันนะคะไปเที่ยวหน่อยวันนี้วันนี้จะไปเที่ยวมันจะเป็นเหมือนโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็แบบดูโอโมเป็นโบสถ์ใหญ่ๆสวยๆแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ไปหากาแฟเจลาโต้กินม่วงหมดม่วงทุกอย่างขนาดเซรั่มก็ยังสีม่วงเพราะวันนี้ใช้เซรั่มของ L'Oreal Hya Serum นั่นเอง Hya Serum เซรั่มสีม่วงเหมือนกันผิวหน้าเต่งเดี๋ยวมาร์กหน้าเสร็จจะทาด้วย Hya Serum จ้าฟิตเช็คฟิตเช็คหน่อยวันนี้เรากำลังจะแต่งตัวไปมัดใจหนุ่มมิลานและเรานัดกันว่าเราจะแต่งตัวแบบเพรีแล้วมาดูพวกเรา2คนเป็นอะไรที่เหมือนไม่ได้มาในอุณหภูมิเดียวกันแต่ว่าแก้วมันยะก็คือแบบสวยมากเลยอ่ะเป็นสีม่วงที่สวยก็ใช้บัชของต่อพัทรกุลที่จะแจกก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปติดตามกติกาได้แจกพันชิ้นอันนี้ใช้สีเดียวใช่ไหมวันนี้พี่ต่อปัดม่วงอ่อนให้หนูใช่ปะใช่ไหนขอดูหน้าแม่หน่อยคนสวยขาฉีดยาหนูน้อยเฮ้ยแต่เราเธอสวยมากเนาะเพราะว่าปัดบัชม่วงของพี่ตอนเนี่ยก็ใช้เซรั่มไฮยาลูรอนเซรั่มจากรอยัลเพราะว่าวันนี้เราของสีม่วงมันมงคลอยู่แล้วถูกต้องถูกป้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามิลานวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเราพร้อมที่จะเที่ยวกันแล้วใช่แล้วจะพาพี่ตอนเนี่ยไปดื่มไปดริงก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามาอิตาลีต้องมากินกาแฟแล้วก็จะพาไปกินเจลาโต้กับร้านเชอราเจลาโต้นั่นเองตอนนี้เราก็ตัดสินใจในการเดินไปนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเองแล้ววันนี้พี่ต่อเขาจะทำคลิปว่าโลโลเพียนาใส่สบายจริงหรือเปล่าใช่แล้วมันสบายจริงไหมมันก็สบายแต่ว่าคืออยากรู้ว่าถ้าเดินทั้งวันเนี่ยมันจะแบบเหมือนใส่ออนคลาวป่ะอุ้ยพี่ต่อสวยมากอันนี้คือสถานีตัวแบบมิลานโนเซ็นทรัลอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นสถานีที่สวยมากของอิตาลีแล้วก็โจรเยอะมากและโจรก็คือพวกเราสองคนโจรขโมยหัวใจกับดักหัวใจนายหนุ่มมิลานเออมาชนแก้วเพื่อวันดีๆกับกาแฟดีๆที่มิลานเขาบอกว่าอร่อยอร่อยไหมกาแฟหอมฮัลโหลนี่อร่อยแต่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินเอสเปรสโซ่แต่เราไม่กินเราชอบกาแฟเย็นพอพี่ต่อถึงร้านเจลาโต้แล้วมาที่นี่ก็ต้องกินเจลาโต้ว้าวเจลาโต้อร่อยมากเชียสอร่อยมากเขาบอกว่าเบสเซลเลอร์คือซอสเกติฮาชิโอทำชิมได้ละอร่อยนุ่มนัวเป็นหัวเค็มอร่อยว่ะเอออร่อยมากอร่อยจริงปล่อยไปทางกินรสแบบเบสผลไม้หมดเลยทริปนี้คือทริปตัวแตกตอนแรกอะว่ามาทริปเนี้ยจะรู้ความอ้วนกากีโมพอได้กินของอร่อยอะก็มาถึงสุดที่ว่ากลับบ้านเราก็มีให้กินแล้วอ่ะเนาะแค่กินเจลาโต้ก็อิ่มละโลกมากกิน5รสนี่แหละนี่แหละคือซิกเนเจอร์ของมิลานนอกจากจูโอโมแล้วอันนี้ก็คือแบบเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เก่าแก่มากแล้วก็เขาจะบังคับให้ทุกแบรนด์เนี่ยใช้สีแล้วก็ใช้ทุกอย่างเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ที่นี่มีทุกแบรนด์ในโลกเป็นแบบลักชัวรี่แบรนด์ก็เหมาะสมกับต่อพัชรกุลพัชรกีถูกต้องเขาบอกว่ามันจะมีซิกเนเจอร์ก็คือตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องเอาตีนไปหมุนที่ไข่กระทิงจะทำให้เราสามารถกลับมาเที่ยวที่นี่ได้เห็นไหมหมุนจนแบบฉันสงสารไข่น้องอ่ะนี่คุณแม่หมุนหมุนหมุนนี่พี่ต่อหมุนไหมดูสงสารน่ะไข่เป็นรูหมดแล้วหนูจะบอกว่าวิธีการง่ายๆถ้าเราอยากกลับมาเราซื้อตั๋วได้ใช่เราไม่ต้องไปหมุนน้องกระทิงเดี๋ยวมาหมุนดีกว่าโรโลเพียน่ามาหมุนทาด้ามี2ฝั่งทาด้าไปมิวมิวก่อนไหมอยากไปดูมิวมิวถามมิวมิวใครเจอก่อนเป็นคนชนะแฟนคลับแล้วพี่ต่อตัวจริงพี่ต่อสวยไหมครับสวยมากเห็นไหมล่ะทุกคนล้วนคอนเฟิร์มเพราะว่าเห็นอะไรแก้มม่วงมาแต่ไกลเต๋าด้วยครับได้ครับ
วิขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอสนุกนะครับขอบคุณครับตัวจริงสวยกว่าในรูปไหมหรือว่าในรูปสวยกว่าสวยกว่ามากตัวจริงสวยกว่ามากออร่าสีม่วงขอบคุณนะครับขอบคุณครับเห็นไหมล่ะทุกพื้นที่มีแต่แฟนคลับหมอต่อพัทรกุลรู้ไหมหนูดูไกลบ้านของพี่ฟาโรสมาเขาบอกว่ารูปวาดสี่มุมเนี้ยมันเป็นแทนแต่ละทวีปจริงเหรอถูกเธอไม่รู้ใช่ไหมล่ะไม่รู้เห็นไหมล่ะอาจารย์ปิงอาจารย์ฟาโรสต้องภูมิใจอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้ให้ทายเป็นทวีปอะไรยุโรปไงถูกต้องแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ดูแบบเอเชียถูกต้องแล้วอันนี้ล่ะอเมริกาถูกต้องที่นี่ก็แบบมันมีแบรนด์หลักๆอย่างเช่นแบบPrada ทำไมโดไม่รูดซิปลุยวิกตองเธอก็โดนลวงแต่ว่ามันไม่มีแบรนด์อื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่วิหารมิลานโนดีกว่าที่เขาบอกว่าสวยงามมากจูโอโมมิลานโนใช่โบสถ์เขาสวยเนาะเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างแบบหลายร้อยปีมากแล้วก็เป็นโบสถ์ที่สวยแบบมากๆแบบมากๆเลยอะวิสิตเนาะถ้าถามว่าเราจะเข้าไปไหมดูข้างนอกก็พอละเนาะเนาะเนาะเพราะยายต่ออยากไป House of Gucci แล้วไม่แล้วที่เธอบอกว่าถนนช้อปปิ้งอยู่ตรงไหนก็เมื่อกี้ไงที่มันอยู่ตรงข้ามกันอันเนี้ยที่เราไปมาโอ๊ยเอ็มบาซียังเยอะกว่าอีกไม่มันถือว่ามาเอาฟีลไงมันเป็นเหมือนแบบแลนด์มาร์คที่ทุกคนมามิลานต้องมาก็คือทุกคนต้องแวะที่วิหารนี้เพื่อถ่ายรูปสวยแล้วก็ทุกคนต้องเดินเข้าไปช้อปปิ้งที่นี่ที่นี่ทุกคนต้องเดินช้อปปิ้งเขากำลังปรึกษาปัญหาความรักให้พี่ต่อ My feeling point of view but you know everyone is different so might be that you think it in a different way but this is my point of view Italian guy so handsome handsome yeah yeah I agree อยากไปถ่ายติด Hello อ้าวพิซซ่าอาหารยุโรปมื้อแรกที่ได้กินที่มาถึงที่นี่ไม่ฉันนึกถึงคลิปนาที่นางแบบปิซซ่านางกินนิดๆอร่อยด้วยวะไม่เคยมีอะไรตลกกว่าเธออีกหรอตกอาหารเฉพาะมิลานพี่ต้อลองชิมซิว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นอาหารเฉพาะมิลานแล้วก็เป็นเนื้อลูกวัวรอไหนไหนน้องลูกวัวชิมเนื้อลูกวัวเป็นยังไงเหมือนอะไรครับเหมือนทุกหน้ากระป๋องอะก็อร่อยดีนะก็เหมือนทูน่ากระป๋องเออกินได้เรื่อยๆซอสเนี่ยฟิลทูน่าป่ะเป็นเนื้อออกมาคือเนื้อวัวก็อาหารแบบนี้กินกับไวน์อร่อยอืมเพื่อความรักครั้งใหม่ใช่คุณแม่เขาเป็นเจ้าของร้านเธอเขามีรูปอยู่ในแบบบุคคลสำคัญทุกคนเลยอ่ะใช่นี่เธอคุณแม่ผู้หญิงที่แบบมาคุยกับเราเมื่อกี้เขาเป็นเจ้าของเขาอยู่ในรูปแบบทุกอันเลยอ่ะถ้าเขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็น่าจะเป็นเซเลบที่มิลานเพราะร้านนี้น่าจะเป็นร้านดังฟิลแบบเจ๊ไฝเออฟิลเจ๊ไฝแล้วอันนี้จะตั้งชื่อเขาว่าเจ๊อะไรเจ๊ซิลานีเจ๊ซิลานีหรอเพราะเป็นซิลานีเรื่องความรักโอ้ถ้าใครแบบอกหักหรือว่าแบบมาที่มิลานแล้วอกหักเนี่ยก็สามารถมาร้านนี้ได้ก็คือร้านรีสอร์ทแกลเลอรี่เพราะจะมีคุณแม่เจ้าของร้านเป็นซิลานีคอยปลอบประโลมจิตประโลมใจใครอกหักคนมาที่นี่ยิ่งกว่าขับไฟเดย์เพราะนี่คือขับมิลานชนแก้วเอานะอิสมาอันนี้คือริซอตโต้ว้าวและนี่คือสปาเกตตีพาสต้าและนี่คือคนสวยคนโสดลูกสีม่วงไหนๆพี่ต่อชิมให้ดูหน่อยฟู้ดบล็อกเกอร์กับทวงคืนตำแหน่งอันดับหนึ่งฟู้ดบล็อกเกอร์ด่วนไม่น่ากินมากอ่ะพี่ต่อขอบคุณครับของร้านป้อม What to say thank you in Italy Grazie น้ำดื่ม Grazie Grazie เป็นไงอร่อยปะอร่อยหรอแล้วชิมริซอตโต้ด้วยริซอตโต้นี่เป็นริซอตโต้วัวปะริซอตโต้เนื้อลูกวัวว้าวเต่าคุณแม่เจ้าของร้านอ่ะทำไมเขาเหมือนซีรีส์ดีออนใช่ๆหนูกำลังจะพูดเธอขอเพลงมาแล้ว Can you sing a song every night in my dream เขาเหมือนซีรีส์ดีออนจริง
My Heart Will Go On เป็นไงอร่อยปะมันอร่อยมากเมื่อขอชิมบ้างไหนไหนกูรูรีวิวอาหารเขาคอนเฟิร์มแล้วอืมมันสปาเกตตี้บ้านเราเลยอร่อยนะริสโตโต้ว้าวอร่อยคุณแม่เจ้าของร้าน follow follow him popularin Thailand เขา follow IG กับ TikTok พี่ต่อแล้วเธอเดี๋ยวเขาไป unfollow ทีหลังให้ทุกคนในร้านดูว่าพี่ต่ออ่ะคนติดตามเยอะโอ้ยฉันดีใจจังเลยที่แบบมีเธอเป็นพี่สาวว่าพี่ต่อเขาไม่รู้จักเราไม่ต้องอายเขาไม่รู้จักเราแหมไม่เขามีของหวานเล็กๆน้อยๆให้เพราะว่าเขาเห็นความสวยของพี่ต่อแล้วฉันก็เลยถามเขาว่า is free เขาบอกว่า free ฉันดีใจปรบมือให้แบบยกใหญ่เลยฉันจะไม่ได้จ่ายเงินซื้อของแล้วได้มาเพราะความสวยแล้วก็ป๊อปปูล่าของพี่ต่อต้องรอดูว่าเขาจะให้อะไรช่อง EB มากกว่าหรือว่าเขาให้อันนี้ฟรีให้กินน้ำตาลให้กินน้ำตาลว้าว thank you those are homemade cookies homemade cookie and two little ice creams ว้าว grazie very good grazie grazie I will promote your restaurant in my blog well thank you sir thank yeah you. it's okay nice. thank you to grazie เห็นไหมล่ะความสวยที่ละเอียดอ่อนเห็นไหมล่ะเขินเขินฮีชายชิงชิงนี่คุณแม่ทำแบบเอสเปรสโซ่ให้อร่อยไหมหอมนะถ่ายว่าอาหารค่ำไม่ใช่อาหารค่ำด้วยอาหารกลางวันมื้อนี้เท่าไหร่พันยูโรพันยูโรหรอบ้าพันยูโร40,000นะเอาดีๆ300ยูโร121ยูโรประมาณ 5,000 บาทก็ถือว่าโอเคเพราะเรามีแชมเปญด้วย121ยูโร yes ราคาโอเคถ้าเทียบแบบทำเลเพราะมันอยู่แบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหละแกเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Foundation Prada เป็นเหมือนแบบฟิลมิวเซียมที่แบบมินิมอลเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าต้องซื้อตั๋วยังไงบ้างคือแบบดูมินิมอลมากเลยอ่ะวิคุณกาดเขายังดูมีเทสอ่ะที่เนี้ยกาดอาจจะใส่อีกชุดการแต่งตัวเหมือน Prada อุ๊ยคนนี้แบบแฟชั่นอ่ะเธอมันเขาบอกว่าวัยรุ่นกับความแฟชั่นคนแฟชั่นเขาจะมารวมกันที่นี่แต่ตอนนี้เราหาที่เข้าก่อนไม่รู้จะเข้าทางไหนแม่หาที่ซื้อตั๋วสิตรงไหนเธอว่าตรงไหนสวยอ่ะโพสต์หน่อยข้างในมันดูแบบฟิลมินิมอลมากเลยน้องแม่เงียบสงบอ่ะมาแบบจอยโมเมนต์ให้รู้ว่ามิลานก็มีอีกมิติหนึ่งให้เที่ยวกราเซียทังคิวต่อไปอิตาลีก็เต่ามวนก็เต่ามันปลาไปดูอย่างกับหูเขามาปกติเขาต้องไปแบบว่าอันโคลอสเซียมเขาอย่างมันปลาต้องไปโผล่หูฟาดโนปลาคู่ยังหูเขาก็เสพนันสินบ้างแกไปโผล่ยังกับหูเห็นบันไดคิดถึงเพลงอะไรบันไดแบบนี้คิดถึงเพลงอะไรแล้วทลากกระเป๋าด้วยบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนปูทางเดี๋ยวเพลงอะไรนกกระทาทำไมตกน้อยน่ากระสวงหรอจะเพลงบันไดดาวมีเดียถูกต้องนี่เขาท่าอะไรกันอะไปดูสิเริ่มเหนื่อยดีเบิร์นนี่คือแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตึกโพดิยัมแต่ว่าตึกต่อไปเราจะไปตึกพี่ต่อก็คือตึกนี้ตึกสัตว์รอเล่นใครจะกล้าว่าพี่สาวสวยจะตายตึกเต่าดีกว่าตึกอะไรเอ่ยสุดแค้นแสนรักสุดจะเหี้ยเดี๋ยวเราจะเข้ามิวเซียมต่อไปแล้วแต่ที่เนี้ยไว้แบบมินิมอลอ่ะไว้แบบดีมากใครที่แบบเป็นสายมิวเซียมเนี่ยน่าจะชอบแต่พี่ต่อไม่ใช่พี่ต่อเป็นสายติดหรูติดสวยติดแกลมเวอร์ชันมาจากอะไรการเข้าคล้ายลูกเสือใช่เหมือนว่าไม้พองแล้วก็แบบเอายามาใส่
่ายายต่อกำลังคิดอะไรอยู่ข้อแรกเมื่อไหร่ยายเต๋าจะพาฉันไปช็อปข้อที่สองโอ้ยฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเลยในนี้เย็นดีข้อสามฉันปวดคิตตี้มารุอีข้อสี่ทุกๆข้อพวกแกช่วยกันตอบคำถามพี่ต่อไปถ่ายเร็วเมื่อกี้เห็นเขาถ่ายป้าเก็บภาพให้คนดูหน่อยหลังจากที่มาส่งยายเต๋าดูพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของ Prada กันอกกันใจแล้วก็ได้เวลาไปช็อปเรามาดูแบบดีใจที่ Foundation Prada เราแบบอินอยากช็อปมิวอยากอุดหนุนเขาเลยหรอไม่ได้เกี่ยวกันเลยหลายๆคนจะคิดว่ามันจะเป็นแฟชั่นไม่มันคือแบบกองทุนที่เขาแบบช่วยให้แบบอาร์ติสต์งานแสดงศิลปะอะไรแบบเนี้ยก็ดีนะมินิมอลแนวคิดดีเนาะเนาะเมื่อไหร่จะเป็นแบบ Foundation of Patrakun รวมของม่วงมั้ยเคยคิดจะทําพิพิธภัณฑ์มั้ยรวมของม่วงทุกอย่างในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ Everything is purple ก็ purple เป็นสีนําโชคใช่มั้ยจริงเธอควรทําอะไรที่แบบเป็นสีม่วงคลินิกสีม่วงเดอร์มาทิชสีม่วงรถสีม่วงโอ้รถสีม่วงแน่นอนกางเกงในสีม่วงถ้าคลิปนี้ออกไปรถสีม่วงน่าจะมาก่อนโธ่แล้วฉันมาตามหาแบรนด์นึงที่ชื่อว่าโฮปโคเปนไฮเกนเคยเจอแบรนด์นี้จากบล็อกเกอร์ญี่ปุ่นอ่ะเขารีวิวกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบแนวแบบเท่ๆเดี๋ยวไปดูว่าจะหาเจอหรือเปล่านี่ละเป้าหมายในวันนี้มาดูกันว่าจะมีไอเทมที่เราตามหาหรือเปล่า Hello toคือยายต่อถามรองเท้าไซส์45เขาบอกว่ามีถึง42ตีเลยกระเทยชัวนี่แหละนี่แหละคู่ที่ตามหาแต่ว่าตามหาสีขาวไม่รู้จะมีไซส์หรือเปล่าเพราะที่เอเชียแปซิฟิกทั้งหมดอะแกคือมันโซเอาหมดเลยตามอะไรไปอะเร็วกว่าฉันอีกตามกระเป๋ากระเป๋าสีม่วงซื้อเร็วมากกลัวเขาไม่ขายให้หรอกเขาบอกว่าเหลือ2ใบในมิลานในอิตาลีแต่ของหนูก็เหลือคู่สุดท้ายจริงหรอเออมันไม่มีไซส์มันเป็นตีนผู้หญิงแล้วเราตีนกระเทยแต่ว่าถ้าเราออกไปเดี๋ยวเขามันเติมถูกไม่เขาบอกว่าลองกระเป๋ามิวอ่ะเพิ่งเข้า2วันที่แล้วแล้วรุ่นใหม่โซเอาหมดเลยใช่มันขายดีมากแม่ว่าไงแว่นนั่นนี่รุ่นนี้มันกำลังมาเลยเลยแต่มันเข้ากับหน้าหนูไหมไม่เข้าหรอกจะต้องหน้าเล็กกว่านี้ต้องไปทำหน้าที่เดิมบัญชีได้เพื่อใส่แว่นอันนี้ต้องไปทำหน้าที่เจอบัญชีถูกต้องก็คือเอฟหมวกอันนี้เพราะว่ามีไซส์ L พอดีแล้วก็รองเท้าคู่สุดท้ายแล้วก็แว่นอันนี้น่ารักมากฉันก็ได้กระเป๋าคู่สุดท้ายกระเป๋าสีม่วงยายเต๋าเข้าช็อปแรกมิวก็ช็อปไป3ชิ้นตกใจแต่ถูกอ่ะไอ้กระเป๋ามิวอันนี้ที่ไทยน่าจะ 90,000 กว่าเออหรือเปล่ามีที่ไทยเกือบแสนอัพหมดเลยเออแต่ว่าที่เนี่ย 78,000 แต่ว่าถ้าแท็กฟรีอ่ะ68,000ต้องไปทำแท็กฟรีนะเขาจะพาไปทำใช่ปะเขาจะพาไปที่เชียร์โซบอกแล้วหลังจากออกจากกระเบก็โดนตำกันทั่วหน้าเพราะว่ายายต่อจะพาฉันมาตำแต่ว่ายายต่อทำก่อนฉันอีกแล้วต่อไปเราจะไปช็อปโลเอเวฉันเดียวคนนี้เลยแวะได้สิแม่ก็แค่ข้ามถนนไงช็อปใหญ่นะถ้ากูบอกไม่ได้ยังไงพี่สาวก็แวะอยู่ดีตอนนี้ก็คือแม่มาหาของม่วงในช็อปชาแนลจ้าคุณผู้ชมมันเริ่มแล้วสีม่วงเฮียต่อเริ่มแล้วตำม่วงละลานตามากเอาแล้วเหรออันนี้สวยยังไงบอยต้องเอาแม่มันคือซิกเนเจอร์ยา so fit for him ยังไงอีกใบไหมต้องเอาไปสองเลยเนาะก็เราจะทำบัตรแจกไงม่วงอ่อนม่วงเค็มม่วงอ่อนไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องม่วงเค็มใบนี้โอเคเอาเทคเดอะทูออฟดิสว้าวคือตอนอยู่มิวอ่ะฉันบอกพี่ต่อว่าหนูอยากได้แคนวาสแบกใบนี้ของมิวมากพี่ต่อหันมาจีปากบอกเลยว่าเพิ่งวันแรกเราเพิ่งวันแรกอย่าเพิ่งช็อปเยอะ5นาทีต่อมาที่ Channel เยต่อทุก Channel ไปแล้ว2สีม่วงเข้มแล้วก็ม่วงอ่อนนี่แหละนี่แหละเขาทำถึงนะทุกคนถ้าใครแบบอยากได้ความม่วงเข้มม่วงอ่อนแบบ Channel ก็แบบฉันว่าแล้วว่า Channel ต้องมีเนาะแล้วตอนแรกเกือบถอดใจเกือบเดินออกแล้วเพราะว่านางบอกว่าจริงมีไม่กี่ชิ้นรออีก20นาทีมีไม่กี่ชิ้นเออแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบสีม่วงแบบนี้แต่ว่ายังไม่อยากได้ Channel ก็สามารถรอเอาบัชม่วงของพี่ต่อได้แล้วก็จะมีแจกทั้งม่วงเข้มม่วงอ่อนเลยรอติดตามได้แต่ว่าถ้าอยากผิวสุขภาพดีก็ม่วงไฮยาเซรั่มลอเรียลได้เลย
พลงนี้ควรเป็นบทเพลงของพี่ต่อเกิดมาใช้เงินเกิดมาใช้ทองอันนี้มาจากเรื่องกุหลาบเหนือเมฆที่อ้ําพัชราภาเล่นกับนุ่นวรนุชหรือว่าเพลงนี้เงินฉันนั้นชินดักเอเวอร์ติ้งชนะบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินไม่มาฉันชอบเรื่องนี้แล้วก็ยายดวงดาวจรุจินดาเล่นเป็นป้ายายอ้ําเวลานางจะช้อปปิ้งอะไรก็เกิดมาใช้เงินเกิดมาใช้ทองนี่แหละนะเรามีไอดอลทำให้เราตำแบบสับๆแต่ว่ามันแมทช์กับพี่ต่อมากเพราะว่ามันคือม่วงแบบครบทุกเฉดทั้งแบบม่วงไลแลกแล้วก็ม่วงกับม่วงตะโกนเดี๋ยวเราจะไปที่ลอยเวเพราะว่าเรามีเป้าหมายอย่างนึงคือต้องมาตามหากางเกงยีนอะไรเมซองมาจิล่าเอาบาร่ารองเท้าอ่ะฉันไม่เอาฉันไม่ไหวแล้วรองเท้ากีบอูดเธอเอาบาร่าไม่เธอฉันมีแล้วหนึ่งคู่เธอจะไม่เอาแว่นตาเขาไม่ใช่หรอเดี๋ยวขอไปดูลอยเวก่อนเอาจะไม่ถึงสักทีเดี๋ยวไม่ถึงลอยเวสักทีตาลีช็อปสนุกกว่าปารีสเพราะว่าคนอย่างแรกเลยคือคนน้อยกว่าเพราะปารีสมันต้องต่อแถวเยอะมากคนอิตาลีอ่ะนะคือเขาบอกคนอิตาลีคือคนไทยในยุโรปคือมีความจอมีความพูดไปเรื่อยหรอแล้วยายคนที่มาต้อนรับเราที่ชาแนลม่วนจอยพูดไปเรื่อยไม่พูดไปเรื่อยแล้วแต่คุณแม่ร้านอาหารนะชวนเรานุ่นพูดไปแบบเกี่ยวกับผู้ชายอิตาลีนุ่นประวัติศาสตร์ชาติผู้ชายอิตาลีเหมือนสวรรค์เข้าข้างก็คือมีจีนที่พวกเราตามหาก็คือยีนสโลเวสสีดำเทาเธอรู้ป่ะตอนฉันไปญี่ปุ่นอะโซเอาออกออฟญี่ปุ่นเลยแต่ว่าที่นี่มีดีใจมากก็ไปด้วยกันแบบเป็นพ่อใช่แต่ว่าที่นี่มีอะแล้วก็เห็นสีน้ำเงินด้วยเพราะเห็นคุณแม่คนนั้นหยิบมาดีใจอ่ะไม่ใช่คุณแม่คนนั้นหยิบเสื้อแจ็คเก็ตอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยที่วางอยู่ตรงเนี้ยมันมีสีน้ำเงินด้วยนี่น้ำเงินก็ที่นี่มีแล้วใช่เราตามเก็บไงพอตอนแรกจะชวนพี่ต่อซื้อพรีออเดอร์แต่แพงเกินรับไม่ไหวจริงแพงกว่าราคาที่ญี่ปุ่นกับหลายพันน่ะเกือบเท่าหนึ่งเนาะแม่เนาะเท่าหนึ่งคือขายแบบคูณสองเลยหรอมันแพงเป็นหมื่นใช่ตอนนี้กำลังรอคุณแม่พนักงานเอามาให้อยู่คือแบบมันสวยนะแต่ว่ามันใหญ่ไปสำหรับฉันนะเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าแบบมันมีไซส์เล็กกว่านี้เปล่าอันนี้คือใหญ่ไปมากเธอไซส์3-4โอเคเลยอะคือฉันได้กับยายต่อคนละตัวเป็นกางเกงแฝดอีกละคือรู้สึกว่าแบบซื้อไปยังไงก็ใส่คุ้มมาโชคดีมากแกพี่ต่อคือวันนี้แบบเราช้อปมาทั้งวันอะตั้งแต่เช้าจรดเย็นอะแก้มม่วงอะมันยังอยู่ใช่มันเด่นมากในเนี้ยคือมันเป็นม่วงที่สวยมากครับพี่ต่อเธอดูหน้าฉันแบบไม่ได้ขาวเท่ายายต่อแต่ว่าพี่คนที่เขาเป็นคนจัดคิวอะเราเธออยากได้หรอให้หนูไปดิวให้ไหมไม่แต่เขาดีใส่ดีแบบคือเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการหาของเนาะเนาะแต่เขามาช่วยเห็นไหมล่ะก็สวยสวยแม่มันคือแบบหนังนกกระจอกเทศคือเป็นแม่หนังเอ็กโซไงเรามันเป็นสาวเอ็กโซติกอยู่แล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่โลโลเพียนะหนูว่าสีดำใช่ถ้าเป็นหนูจะซื้อสีดำแต่ว่ามันได้ใช้บ่อยใช้แบบไม่ต้องเครียดอะเป็นหนังปกติสีน้ำตาลสวยแต่มีสีน้ำตาลหนังปกติปะเธอจะตอบตามกระเป๋าโลโลเพียนะแต่มันสวยนะหนังนกกระจอกอันที่เธอตำอ่ะสีน้ำตาลทำให้เราได้โควต้าในการซื้อรองเท้า1คู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีรองเท้าคู่ไหนน่าสนใจบ้างสรุปนะก็เกลก็คือรองเท้าที่เขาบอกว่ามีก็คือเป็นหนังจระเข้หมดเลยซึ่งโอ้มันไม่เข้ากับเราอ่ะเสียดายมากกูสาได้โควต้ารองเท้า1คู่ไม่เป็นไรเนาะแม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้กระเป๋าถือฉันรู้ละเหตุผลพี่ต่อที่เราแบบตำของขนาดเนี้ยเพราะเราแบบโดนแชมเปญแมชแนลแล้วแบบพ่วงยาวเป็นลูกโซ่เลยอะแกเพราะฉันจะต้องไปกินอาหารเฝอยอมใจกันละเดี๋ยวหนูเลี้ยงเฝอแม่เองไม่ต้องห่วงที่แม่เซ็งเงินเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูแลเองเดี๋ยวทาง EB บ้าบอดูแลต่อพัทรกุลเองอยากกินอะไรอยากเที่ยวไหนพาไปหมดยกเว้นซื้อของให้พี่ต่อหอพี่ต่อหอเราเอาอันนี้ไหมคาซิโก้ก๋วยเตี๋ยวบุรีจี้อาหารเดี๋ยวเราจะสั่งอันนี้แหละพนมเปญอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นเฝอไหมหรือว่ามันไม่ใช่เฝอพนมเปญหรอเออน่าจะเป็นอาหารหรอเป็นอาหารอะไรกัมพูเนียหรือว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคาซิโก้ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวลองสั่งดู we are ready to order เขาบอกว่าพวกฉันมาจากไหนเขาบอกว่านึกว่าเกาหลีหน้าที่ต้องเกาหลีเกินปกติเธอกินเฝอปรุงป่ะ
ไม่ปรุงหัวชอบใส่เป็นคนชอบกินหัวงอชอบกินเหมือนกันชอบกินผักอ่ะใส่เบซิลแล้วเดี๋ยวปรุงต้องปรุงแบบวิอันนี้คือกระบวยตักน้ำซุปหรอใหญ่มากต้องใส่พริกหรอใช่ไม่ได้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 ตู้ปิกแล้วหรอเนี่ยพี่ต้ออาบน้ำเปล่าจะนอนไปกับลูกสีม่วงเลยเหรอหนูว่างงนะพนักงานงงเว้ยทำไมหมอนห้องนี้เปื้อนสีม่วงช้ำอะไรหรือเปล่าใช่ยังมีการว่าทำร้ายร่างกายไม่ใช่จ้าบัชออลสีม่วงจ้าวันนี้แบบเราช็อปกันเหนื่อยมากเลยอะตั้งแต่แบบตอนบ่ายปะถึงทุ่มสองทุ่มอะเธอเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวขอวางแผนที่เที่ยวก่อนต่อไปยิ่มหน่อยฮะอุบาทอะเฮ้ยถ้าสวยจังเลยพี่ต่อขนาดหลับตายังสวยอ่ะฉันให้โอกาสเธอ3รอบเหมือนเมื่อวานพักสายตาแป๊บนึงเช๊ะเช๊ะอรุณสวัสดิ์สวีดัสสวัสดีจ้าวันนี้เป็นการเริ่มต้นวันที่สดใสมาวีดูหน้าพวกเราแบบดูสุขภาพดีAmazing Amazing พี่ต่อวันนี้เราใช้สกินแคร์อะไรกันอ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยฉันอินของสีม่วงใช่ไหมใช่ไหมแบบก็ต้องเป็นเซรั่มสีม่วงสีก็คือยากวาดลิ้นไม่ใช่ Royal Hyaluronic Acid Serum ซึ่งเป็นไฮยาลูรอนเซรั่มตัวดังจากทาง Royalตัวนี้คือแบบไม่ใช่ม่วงแค่สีนะคือเขาสามารถเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเนี่ยเราฉ่ำฟูได้ด้วยคือเขามีตัวไฮย่า 1.5% ก็คือมีทั้งโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กทำให้มันสามารถซึมลงผิวได้แล้วก็แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวฟูได้หลายชั้นคือจะบอกว่าอันนี้เป็นเซรั่มที่แบบเวลาไม่ว่าจะสภาพอากาศไหนก็จะไว้ใจพกไปหนาวจะจัดหรือว่าที่อิตาลีมิลองมิลานปารีสฟินลงฟินแลนด์ก็พกไปหมดแล้วหรือร้อนๆก็พกไปได้ใช่แล้วเขายังมีเปปไทด์ช่วยลดริ้วรอยด้วยแกใครอยากแบบผิวฟูสุขภาพดีแต่งหน้าต่อสวยนะอุ้ยตัวนี้เลยเราเทคเจอร์แบบเกลี่ยง่ายไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แกใช้เถอะแล้วแกจะรู้ว่าอิตาลีของสีม่วงเนี่ยนอกจากบัชม่วงแล้วเซรั่มม่วงไฮยาลูรอนเซรั่มจากตัวรอยัลตัวเนี้ยก็คือดีคือจึ้งเหมือนกันเต่าฟังพี่นะว่าสีม่วงนั่นเป็นสีของคนสูงแล้วก็เป็นสีของคนสวยถูกต้องเป็นความสวยที่เป็นสากล yes ไม่งั้น L'Oreal ไม่ทำสีม่วงถูกเชื่อมโยงแบบแล้วเดี๋ยวเราจะใส่บัชม่วงเข้าไปอีกเพื่อความสวยแล้วก็จึ้งมากขึ้นเดี๋ยวรอดูเลยว่าเฮ้ยพอหน้าเราดีด้วยไฮยาลูรอนเซรั่มจาก L'Oreal สีม่วงแล้วปัชบัชม่วงเข้าไปเนี่ยมันจะสวยมันจะปังขนาดไหนนี่แหละหน้าพี่ต่อหน้าสดอ่ะเพราะว่าไฮยาสีม่วงมันเลิศอ่ะนี่ฉันทาไฮยาไปรอบนึงแล้วฉันก็ทากันแดดแล้วก็แบบก่อนแต่งหน้าจะเอาไฮย่ามันลงแบบเป็นแบบชั้นบางๆให้เหมือนแบบเบคอัพมันจะได้แบบกลืนไปกับผิว yes วันนี้กำลังจะออกไปเที่ยวแล้วแบบกำลังนั่งแมทช์ลุคกันอยู่ในห้องแบบชิลๆแล้วฉันก็บอกว่าเออพี่ต่อเอาโลโลเพียนายาต่อก็หยิบโลโลเพียนาขึ้นมาใช้ปรากฏว่ากำลังจะไปใช้มีสัญญาณการขโมยพนักงานเขาลืมเอาตัวตรวจจับสัญญาณการขโมยอ่ะเธอออกแล้วเพราะฉันเนี่ยก็ต้องนั่งรถมาที่โลโลเพียนาเพื่อให้เขาเอาออกให้ถูกแล้วเนี่ยพี่สาวจะต้องได้อะไรกลับคืนใช่ต้องได้เอ็กซ์ตร้าพ็อกเก็ตสักใบหรือว่าได้รองเท้ารองเท้าไม่ใช่ใช่หรอจะเอาอะไรเอ็กซ์ตร้าพ็อกเก็ตใช่ต้องเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ควรลืมอะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่รู้ไม่ดูเราเดินเข้าช็อปเราโดนจับได้เลยนะเราจะโดนผู้ชายอิตาลีตำรวจอิตาลีจับเลยนะแล้วไม่ได้โดนที่สนามบินนะคิดดูแล้วมันแบบเออต้องขอมาเคลียร์แล้วถูกถ้าแบบพวกฉันไม่เช็คอะพวกแกคิดดูแล้วแบบมันต้องเดินไปสนามบินอะแล้วมันดังอะพวกฉันต้องแบบโดนรวบอาจจะทำให้ตกเครื่องได้ดีนะกระเทยมันอยากใช้ของใหม่มันเลยเอามาดูเอามาใช้ก่อนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปว่าเราจะได้แบบการแบบชดเชยยังไงบ้างกับการที่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียค่ารถไปกลับมาหลังจากไปวีนมาแล้วที่โลโลเพียนาเราจะพามาร้านกาแฟที่ชื่อว่าคืนจ้ะถูกเราได้คืนกระเป๋าไปโอสออซีโอน่าอะไรสักอย่างอ่ะเธอมันเป็นร้านกาแฟที่คนเยอะมากแล้วก็รีวิวเยอะมากวิมีคนต่อแถวด้วยอ่ะแม่อันนี้คือเราต้องต่อแถวซื้อกาแฟหรอแต่เขาบอกว่าเป็นร้านเก๋กาแฟดีเดี๋ยวเราไปหาซื้อแบบสตอรี่อะไรมาใส่ดีกว่าได้
ับพี่ต่อว่าเอ้ยวัยรุ่นที่นี่มันแต่งรถเก๋ๆนะเธอแบบมีเทสอะแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้องเป็นแบบแก๊งวัยรุ่นด้านหลังกันเลยแล้วยายต่อบอกว่าไม่จริงเราไม่ได้อยู่แก๊งนี้เพราะเราเทสไม่ดีแต่ว่าคนที่นี่เขาแต่งตัวเลิศจริงแบบอยากถ่ายให้ดูแต่กลัวเขาตบแบบมันเก๋ก็เป็นเมืองแฟชั่นจะมาให้เสียชื่อได้ยังไงเหมือนคนไทยก็เป็นสยามเมืองยิ้มแล้วต้องมายิ้มที่เมืองไทยเค้กที่นี่อร่อยนะอันนี้ไม่ใช่เค้กนะนี่หนูหรอมันเป็นเหมือนขนมกล้วยบ้านเราใช่กล้วยหอมเออกล้วยหอมแต่ร้านนี้คิวเยอะเวอร์อ่ะจริงร้านนี้เหมือนรีเซ็ตโต้ที่เชียงใหม่หรอที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะมาหาของกินให้พี่ต่อเลือกว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรเพื่อเป็นการกินพี่อยากกินอะไรก็ได้ที่แบบมีขนมปังข้างล่างมีเนื้อบดตรงกลางมีมะเขือเทศมีผักกาดหอมและดูแล้วแมคโดนัลด์ถ้าจะกินเราไม่ต้องหอบนั่งอูเบอร์มาถึงนี่มีชานมน่ากินมากอันนี้ดูแบบเป็นชานมแบบแม่ดูดังนะดังอ่ะเดี๋ยวเดิน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 บาร์บีตาน้องสาวเธออันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยบาร์บีคิวอ่ะเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนเราจะพาพี่ต่อกินตามใจก็คือกระเทยอยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วเห็นคำว่าราเมงเดินเข้ามาสรุปเป็นก๋วยเตี๋ยวจีนเออฟิวมาล่าเธอนี่ก็อร่อยอยู่นะรสชาติแบบเค็มนำอะไรที่เค็มนำก็คืออาหารบ้านเราไงไก่อร่อยไหมแม่ไม่อร่อยไก่ก็คือไก่แบบไก่จีนอ่ะจืดชืดแล้วก็เย็นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาที่เย็นๆอยู่กันเนาะไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวไปสวนแล้วก็ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก็ไปกินข้าวตอนเย็นอุ๊ยถ้ากินยังสวยเลยอ่ะกินเก่งเวอร์ร้านนี้เขาทำเส้นสดอ่ะแล้วมันแบบเส้นมันเด้งอ่ะเมื่อกี้เข้ามาถึงอุ๊ยเชฟทำเส้นสดนึกว่าจะกินแบบว่าราเมงเส้นสดเปล่าเป็นไงล่ะเส้นจีนจะอร่อยนะอ้าวตอนนี้ก็อยู่ร้านชาเพราะว่าอยากกินชามาอยากกินของหวานอันนี้น่ากินอ่ะชาองุ่นปะเธอชาอะไรนะชาเผือกอันนี้คือนิสัยส่วนตัวชาเผือกชาใบดาวอุ๊ยอันนี้ทำอะไรถ่ายรูปอะไรถนนเนี้ยเขาชื่อ I miss you in Milan อุ๊ยชื่อถนนหรอมิมานชิดาดามิลาโนแปลว่า I miss you in Milan แล้วพี่ตอบ miss ใคร in Milan คะยังไม่ miss แต่เต๋าเหมือนจะ miss แล้วนะว้ายไม่ miss หรอก miss ฉา miss ฉาชีพหลังจากเหตุการณ์วีนวันนี้ก็ร้อนทั้งวันเลยทั้งอากาศทั้งอะไรวันนี้อากาศอยู่ดีๆก็ร้อนอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละมา2คนจะสั่ง3แก้วเพราะเราอยากลองชิมอ่ะเราก็เลยแบบสั่งเผื่อๆมาลองชิมดูว่าจะอร่อยเปล่าแต่ว่าร้านนี้ดูอร่อยนะบับเบิ้ลทีร้านเนี้ยเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมากอันนี้เป็นชาองุ่นชาองุ่นอร่อยมากไม่เอานี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกินอันนี้จะเป็นชาแตงโมนี่ของหนูไหมอร่อยทั้งแตงโมทั้งองุ่นเลยเธอจะเป็นชานมเลยก็ไม่รู้ตอนนี้กำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดาวินชีลีโอนาร์โดอุ้ยดาวินชีต้องฟีลแบบตึกลูกเต่าทำไมเธอถึงอยากมาอยู่ดีๆมันเนี่ยเจต่อก็บอกว่าฉันอยากมาที่นี่ก็มันดูแบบเกี่ยวกับศิลปะวิทยาการโอเคทิเก็ต for two please ที่นี่เป็นแบบพิพิธภัณฑ์ฟีลวิทยาศาสตร์อ่ะห้องแรกก็เป็นแบบนวัตกรรมแมนๆครับผมชอบมากมากับเฮียต่อครับอันนี้คืออะไรรู้ไหมที่เล่นเฮียน้อยค่ะเคยเล่นไหมตอนเด็กๆเล่นทำกับข้าวเด็กสักผ้าเด็กเทพลีลาไม่ใช่อันนั้นคำต้องห้ามคำต้องห้ามไม่ใช่อันนี้คือแบบที่เล่นเฮียน้อยซึ่งมันให้ฟีลเหมือนตึกลูกเต่าเลยอ่ะเธอไม่รู้จักเอ้าตึกลูกเต่าที่คลองอะไรสักอย่างอ่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อ๋อเดี๋ยวเดินเข้าไปพี่เหว่งพี่เติร์นไม่อยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดเกมโอ้ยนี่ฉันชอบมากเลยฉันชอบเครื่องบินมากเลยหรอทำไมอ่ะเห็นแค่นี้ก็คือชอบแล้วหรออันนี้นะโบอิ้ง747เป็น747รุ่นแรกมีอัพเกรดเองอ
กิดมาใต้ฟ้าเดียวกันเถิดความรักนั้นยิ่งกว่าใดนี่แหละสาวทอผ้าใหม่ตัวจริงก็จะเดินไปดูแกลเลอรีของลีโอนาร์โดดาวินชีกันนะจ๊ะกำลังเดินขึ้นไปโอ้ยเหนื่อยแล้ววะพี่ต่อแฮปปี้เวิร์ดหนุกฉันก็งงว่าหนุกไงเมื่อวานทาด้านี่ไม่หนุกเลยเดียววันนี้ลีโอนาร์โดดาวินชีนี่สนุกเหรอดูยิ่งใหญ่มากก็อินนะเนี่ยหนูจะคริสพี่ต่อว่ากระดูกชิ้นไหนที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราและมีความแข็งแรงกระดูกชิ้นไหนทีเบียต่อไม่ใช่ฟีเมอร์หรอผิดเองถ้าไม่รู้สิใครที่ดูอยู่ที่เป็นหมอก็ช่วยมาบอกด้วยแกฉันคืนอาจารย์ไปหมดแล้วอนาโตมีอะถ่ายไม่หยุดไปอ่านมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษากายภาพของมนุษย์เนี่ยมันยังไม่เป๊ะแล้วเขาจะศึกษาจากแบบร่างกายของสัตว์แต่ดาวินชีเนี่ยเขาเป็นคนแบบวาดอนาโตมีเป๊ะมากคือเขาแบบอาศัยการแบบศึกษาจากศพอ่ะเธอแล้วอัตราส่วนทุกอย่างเป๊ะหมดเลยอวัยวะภายนอกภายในจนมาทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ทุกวันนี้จนมาทำให้เรารู้ว่า4ห้องหัวใจเนี่ยมันมี4ห้องคือเขาน่าจะเป็นคนที่จีเนียสมากไม่ว่าแบบสถาปัตย์หรือว่าแบบอนาโตมีเขาก็ได้แล้วก็การประดงประดิษฐ์อะไรแบบเนี้ยเลิศเนาะเป็นคนประดิษฐ์แบบกำแพงหรือว่าแบบจากคนสงครามเคยอ่านเขาเลิศอ่ะเอกยุคเราทุกคนจะมีความหลังฝังใจกับตู้โทรศัพท์แบบนี้ยอดเหรียญเมื่อก่อนเธอชอบทำอะไรเมื่อก่อนต้องใช้บัตรโทรศัพท์เมื่อก่อนชอบแบบเป็นเด็กเรียนอ่ะแอบโทรไปหาแบบสุ่มเบอร์เล่นกับเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยเด็กทุกคนฉันมั่นใจว่าใครที่อยู่ในยุคนี้ต้องแอบเอาเงินหยอดเหรียญแล้วก็แบบโทรไปแกล้งเพื่อนนี่เด็กสมัยนี้น่าจะไม่ทันตู้โทรศัพท์หรอปะเธอมิวเซียมนี้ควรมาเปล่าควรมามากคุ้มมากถูกต้อง10ยูโรแต่เป็น10ยูโรที่ฉันรู้สึกคุ้มมากอิ่มอกอิ่มใจหรอไปไหนต่อเนี่ยจะได้เดี๋ยวลองเดินไปด้านซ้ายไปนั่งไวๆบ้างไปนั่งกินแชมเปญกลางแดดมั้ยไปนั่งกินแชมเปญมาเอาฟิลๆจอยๆเอาฟิลๆอันนี้คือมันฟิลอิตาลีบ้างเลยอ่ะเธอนี่ไม่เที่ยวแบบทัวร์เที่ยวแบบคนสวยเขาเที่ยวถ้าอยากเที่ยวเยอะๆก็ไปนู่นทำไมไปกำแพงเมืองจีนนู่นได้เยอะทั้งวันแน่ปกติคนเขาจะเที่ยวมิลานแค่วัน2วันไงแล้วเราอยู่นานก็เราไม่ได้มาเที่ยวเรามาเปลี่ยนที่ทำงานหล่อเรามาแบบเอาไวท์ตอนแค่มาเปลี่ยนที่อยู่ที่กินก็รวยเนาะเปลี่ยนที่อยู่ที่กินไกลเกินฮะไม่ได้รวยแต่เราให้รางวัลกับชีวิตแต่กินที่นี่คุ้มมากเลยเธอเนี่ยมันคือขนมอะเต็มถาดเขาให้มาพร้อมกับแชมเปญอะนั่งแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะไปละร้อนตอนนี้กำลังรอคิวเข้า Starbucks Reserve พวกแกจะให้ดูฟิตเช็ควันนี้ฉันกับพี่ตอบแบบเข้ากันมากเลยอ่ะเป็นพี่น้องเวอร์อ่ะนี่ฟิตเช็คอ่ะแม่ให้หนูบ้างฟิตเช็คสูตรเพนโซที่ซื้อตามกูเพนโซไม่พี่ตอบซื้อตามไม่จริงเธอซื้อก่อนรอยเวฟพี่ตอบซื้อตามรองเท้านิมาลานพี่ตอบซื้อให้หมวกกาเบพี่ตอบซื้อให้ใช่ไม่ใช่ ไปเลย goVery big, very huge. Wow. ซื้ออะไรตรงไหนดิปาไปหาอะไรอีสกันก่อนจะไปช็อปกับยายต่อจะไปช็อปกุชชี่อีกแล้วอันไหนน่ากินกว่ากันระหว่างขนมและพี่สาวของฉันถูกต้องอุ๊ยอันนั้นเป็นนางเงือกผู้ชายหรอไม่นางเงือกผมสั้นหรอพี่หรอนางเงือกผมสั้นคือเธอเพราะเธอแต่งหน้าเหมือนนางเงือกเดี๋ยวเราสั่งขนมอุ้ยน่ากินทุกอย่างเลยเนาะพี่ต่ออันนี้ก็น่ากินอุ้ยน่ากินมากอันยองอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่แบบไม่เคยกินตัวปลาคิงลามวิทโคบิลเป็นโคบิลมินด้วยของเธอเป็นอะไรอร่อยปะเป็นอเมริกาโน่แต่เป็นมิลานโน่เบลนด์อร่อยมากอร่อยไม่อร่อยอยากลองดื่มอร่อยมันไม่ได้แบบไม่อร่อยขนาดแต่ว่ามันแค่แบบไม่ได้ทำไม่นานทำไม่นาน
ไม่ได้อร่อยแบบตอนนี้ทางพายายต่อเดินไปที่กุชชี่แล้วเมื่อกี้พี่ต่อก็ร้องเพลงนึงให้ฟังหน่อยร้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยไม่มีเลยอ่ะเธออยากรู้ไหมว่าวิธีเทสว่าใครเป็นคนไทยทำยังไงต้องร้องเพลงนี้สร้อยทองเงินทองนาทีน้อง everything ถ้าเป็นคนไทยต้องธนบัตรเท่านั้นเขาจะคันปากมากร้องอันนั้นคนไทยที่เป็นแบบพวกเราได้ปะแล้วเพลงใหม่อะไรนะฝันหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ว้าวคนเยอะมากตอนนี้แบบพายาตอบมาช็อปที่ที่เดิมเมื่อวานอะที่คนเยอะๆอะเธอคือของหมดทั่วมิลานเลยอะคนมิลานเขาชอบสีม่วงจริงๆอะเนาะพี่ต่อใช่แต่ว่าอย่าต่อดูของหลุยส์วิตตองไว้อีกอันนึงที่มันเป็นสีม่วงเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่าจะหาแว่นสีม่วงเจอหรือเปล่าเพราะว่าขามาเนี่ยทำไว้ดีมากเพราะล่าสุดอย่าต่อไปลงเพจอินทูแบบม่วงทั้งตัวมันจับใจชาวหอชาวอินทูอย่างพวกเราอะดังนั้นเนี่ยขากลับจะไม่ทำให้พี่น้องชาวอินทูทุกคนผิดหวังเราทำกันบ้านตอนนี้เห็นไหมว่าเราลงทุนมากเรามาหาของม่วงอยู่ซึ่งของม่วงที่เราจะใส่เนี่ยไม่ซ้ำกับตอนขามาแน่นอนแล้วเราจะไม่ทำให้ชาวอินทูชาวหอของพวกเราผิดหวังคือแวะถ่ายรูปกับ FC พี่ต่ออีกแล้วแกวันนี้มีคนไทยเจอยาต่อ2คนแล้วทุกคนถามยาต่อว่าเครื่องการบินไทยนั่งสบายไหมสำหรับรูปแต่มันต้องไวรัลจริงๆนะรูปแบบทุกอย่างสีม่วงอ่ะของการบินไทยอ่ะเธอคือทุกคนแบบรีเลทยายต่อเท่ากับพรีเซนเตอร์การบินไทยดังนั้นเนี่ยการบินไทยเข้าได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยรอรี่ออลไฮยาสีม่วงเนี่ยก็เข้าแล้วเพราะบอกเลยว่าชายเราเนี่ยหน้าฟูมากดูจากหน้าพวกเราได้ใช่ไหมพี่สาวนี่ถึงแล้วหรอมันชื่อห้างว่าวีนัสอะไรไม่รู้วีนัสเป็นห้างของเครือเซนทันเขาซื้อหรอต้องมาซื้อใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสามารถสะสมเดวันหรอเดวันการ์ดเดวันการ์ดได้นะครับห้างนี้ลาลีนาเซนอ๋อข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบฟิวเซนทันเลยเธอใช่ชั้น1ก็จะเป็นแบบรวมแบรนด์นี่เป็นแบรนด์แบบเครื่องสำอางในห้างอ่ะมันจะเป็นฟิวแบบลาฟาเยตที่ฝรั่งเศสที่แบรนด์ทุกอย่างจะมาเต็มแบบลาฟาเยตจ้ะลาฟาเยตลาฟาเยตไม่ได้หรอเดี๋ยวขอไปดูดิฟทีกแป๊บนึงนะกับตัวเลอลาโบลองไปดูว่าเลอลาโบจะแบบมีน้ำหอมซิกเนเจอร์ของมิลานเปล่าถ้ามีจะซื้อเก็บไว้เพราะเลอลาโบเขาจะชอบทำน้ำหอมแบบลิมิเต็ดตามซิตี้ต่างๆอ่ะแบบนิวยอร์กโตเกียวอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าที่มิลานจะมีเปล่า Hello I'm looking for a city Milano special city collection No Oh don't have You have to know only available in September Okay thank you ไม่มีอ่ะปะขึ้นไปข้างบนไปหาแว่นยายพี่สาวต่อพัทรกุลสีม่วงถ้ามันไม่ได้สีม่วงมันจะไม่ยอมกลับต้องม่วงเท่านั้นว่าทำไมอ่ะเพราะว่าผมแพงเดี๋ยวไปลงมาซื้อแล้วกันได้ได้ได้แต่แฟมันลด 20% นี่แหละซื้อแล้วใส่เลยจนได้ในที่สุดอุ้ยม่วงมากพี่ต่ออันนี้คือได้เขาเรียกว่าแบบทำถึงอ่ะแกตอนนี้ฉันพาเยต่อมาแบบริชโกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะพาเยต่อไปเที่ยวสวนสาธารณะบ้างเหลืออะไรเหลือแว่นกุชชี่เดี๋ยวพาไปเอาที่ซูริกใช่ม่วงมันต้องม่วงให้สุดต้องทำให้ถึงใช่เห็นไหมพูดไว้ตั้งแต่ต้นทริปละว่าทริปเนี้ยจะซื้อแต่ของม่วงเท่านั้นเมื่อวานเผลอซื้อกระเป๋าโลโลเพียน่าไปแล้วมันไม่ม่วงอ่ะมันไม่มงคลแล้วมันมีแววต้องเอาไปคืนจริงๆใช่เห็นไหมมันไม่มงคลบอกแล้วเพราะมันเป็นสีน้ำตาลไงพวกชานงชาแนลแบบมิวมิวสีม่วงคือไม่ได้คืนแต่ว่าไปสีน้ำตาลได้คืนเพราะว่าเจ้ามันไม่ถูกชะโลมันก็ต้องไปเอาสีม่วงมาเพิ่มคือแปลกมากเลยนะเพื่อไปนะชอบฉันชอบมากนะแต่ว่ามันดวงไม่สมพงอะดวงไม่สมพงอันนี้คือที่พี่ต่อใส่อยู่นะอันนี้คือม่วงเข้มแล้วชีบอกว่าเอาทั้งม่วงเข้มม่วงอ่อนก็มันคือม่วงมันไม่ได้หาง่ายๆเหมือนสีน้ำตาลสีดำเออเอาสีตาแต่ว่าเหมือนกันแต่ต่างกันแค่สีปะต่างกันแค่สีกับทรงมันจะแบบอันใหญ่กับอันกลมๆกับลิลนิดเดียวนี่สีต่างกันนิดเดียวด้วยแต่มันก็ชัดอยู่ว่าเป็นม่วงม่วงเข้มอ่ะมันจึ้งใจเธอทำถูกแล้วนี่แหละคือดวงเรามันผูกมากับสีม่วงดวงลัคกี้อินเกมสวยแบบออกมาจากตำราหญิงงามตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักกันไปนั่งเล่นชิวๆเอาไวบ์เนาะเพื่อแบบไปเดินซื้อของแถวนั้น
ยายที่โรโรเพียหน้านางไม่ยอมมาทักฉันเลยนางเห็นฉันแล้วฉันก็ทำหน้ารอรอรอคนที่เป็น SA ที่ลืมเอาที่การขโมยออกให้เธอฉันไปบินว่าจริงๆวันนี้ฉัน have plan to go to Venice แล้วก็โรโรเพียหน้า you just ruin my trip ก็จริงถ้าไม่เช็คก็คือโดนรวบอ่ะใช่อันตรายฉันไปเล่าให้คนขายแว่นตาหลุยส์วิตตองฟังเขาบอกว่าโอ้ my god เขาบอกว่า really แบบมันซีเรียสมากเลยนะแต่ว่าเยเมเนเจอร์เมเนเจอร์ที่โลโลพีน่าบอกว่านางขายของมาหลายสิบปีนางไม่รู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นอันตรายเลยก็แค่มาถอดก่อนก็อันตรายสิถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปสนามบินนะใช่ฉันว่ามันอันตรายเขาก็จะพาดหัวข่าวไฮโซตอลูกสีม่วงติดตอมอเพราะว่าขโมยกระเป๋าโลโลพีน่ายายที่ขายแว่นให้ฉันแบบนางว่าสีซื้อสีแว่นเหมือนบลัชออนเลยเขาดูออกเหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวสวนสาธารณะเป็นยังไงบ้างน่าจะไปประมาณ5นาทีแล้วก็กลับไปแบบให้ทุกคนได้เห็นภาพ เห็นไหมว่าเรารักทุกคนขนาดไหน เรารักแบบเพื่อนๆใน YouTube ลูกหญิงทุกคนเราอยากให้ทุกคนอย่าท่องเที่ยวไปกับเราทุกที ก็คือดูคลิปเราจบอะก็ไม่ต้องมาเที่ยวมิลานเลยเพราะว่าเนี่ยทัวร์ละทัวร์จริงๆเพราะว่าฉันมารอบ2ละส่วนสาธารณะเขาอะมันใหญ่แล้วก็ไวบ์ดีมากเลยอะน้องเมื่อไหร่ที่ไทยจะมีแบบนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราค่อยแบบมานั่งเล่นแถวนี้แบบฟิลจิบแชมเปญแบบวัยรุ่นมิลานโน่กันวันนี้หนูหลอกพี่ต่อมาวิ่งจ็อกกิ้ง5กิโลเมตรมันเป็นกฎนะถ้าเราเข้ามาในนี้เราต้องวิ่งให้ถึง5กิโลเมตรแล้วถึงออกไปได้ไม่จริงจริงค่ะอุ้ยหมาตัวนี้น่ารักอ่ะงั้นยกให้มึงเป็น10กิโลเมตรใช่พี่ต่อเลย10กิโลเมตรช่วยน้องต่อคนนี้ได้ไหมน่ารักอ่ะวายมันดีเนี่ยเขาก็แบบมาทำกิจกรรมกันซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นหน้าที่แบบฝรั่งชอบอ่ะเขาออกมาอาบแดดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเจอนี่แหละวอลเลย์บอลไหมวอลเลย์บอลหน่อยหนึ่งอุ้ยตรงนู้นเขาขายอะไรอ่ะแม่เหมือนงานวัดเลยเราไปหาสักมุมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปสวยๆแล้วเราก็เกลมีเดี๋ยวพาถ่ายให้แบบเป็นวายนิวยอร์กอะไรแบบเนี้ยอ๋ออันนี้มิลานค่ะไม่ใช่นิวยอร์กอันนั้นเขาน่าจะแบบว่าเอาลูกเอาหลานมาเล่นป่ะวันนั้นมันจะเป็นโซนเด็กนะถูกผู้ชายอิตาลีหล่ออันนี้พูดเป็นรอบที่10พูดเป็นรอบที่10แล้วว่าผู้ชายอิตาลีหล่อแต่ว่าไม่กล้าทำไมกลัวอะไรกลัวเขาโดนอันตรายจากเราใช่โอเคเข้าใจได้โอเคหมาตัวนี้แหละเย้วันนี้ก็มาแบบปิกนิกฟิลแบบปิกนิกกับพี่สาวน้องสาวรู้สึกเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมเราแบบมาชื่นชมวิวธรรมชาติบ้างหลังจากการไปช้อปปิ้งมีเก็บไว้ให้เราไม่หายแน่นอนไม่ในนี้ไม่มีอะไรแล้วสรุปให้ทุกคนช่วยดูว่าสรุปว่าเนี่ยต่อเป็นเห็นไหมเป็นสีม่วงอยู่ในร่มเป็นสีม่วงแต่ออกแดดจะเป็นสีน้ำตาลเธอคือแบบวายดีเวอร์พี่ต่อเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นวอลเล่ไงแล้วมันมีกติกายังไงไม่รู้อ่ะก็ห้ามแบบวอลเล่ตกพื้นป่ะไปแพ้กันแล้วเขานับคะแนนยังไงหรือว่าก็เล่นไปเรื่อยๆป่ะหรือเล่นเหมือนตอนเราเล่นบอลในที่สระว่ายน้ำที่หัวหินไม่ขนาดแบบตอนเราเล่นเด็กตอนเด็กๆอ่ะมันก็ต้องแบบมีลงโทษคนแพ้คนชนะนะแต่แกว่าอันนี้เหมือนแบบอ่ะเห็นไหมเขาทำตกพื้นก็ไม่เป็นไรแฮปปี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่ขอให้ได้โดนบอลบ้างดีดีอ๋อมันไม่มีคนแย่งบอลตรงกลางมันต้องมีคนแย่งบอลตรงกลางหรอเราแบบคือเราคิดกติกาใหม่เขาเลยหรอเอาไปบอกเขาไหมได้เล่นแบบที่สนุกกว่าแบบเขาเรียกอะไรลิงเหรอลิงแบบอะไรนะเสือยิงกวางไม่ก็ลิงชิงบอลมันต้องมีคนตรงกลางใช่ให้คนตรงกลางแย่งมันจะได้เกิดแบบการท้าทายถ้าเขาเล่นแบบนี้มันจะแบบเป็นอินฟินิตี้ไม่มีแบบจุดจบอ่ะเออแต่ว่าคนอิตาลีเขาสูบบุหรี่กัญชาจริงทั้งบุหรี่แล้วก็แอบได้กลิ่นกัญชาด้วยใครบอกผู้หญิงอิตาลีไม่สวยแม่เขาเลิศนะสวยนะมิลานอ่ะคือเป็นเมืองที่แบบวัยรุ่นทุกคนอ่ะแต่งตัวจัดแล้วแต่งตัวดีมากแบบเทสดีอ่ะผู้ชายก็หน้าตาดีใช่จากการสังเกตที่ชั้นเยตอนเนี่ยนั่งสังเกตการมาประมาณ 20-30 นาทีในการวิเคราะห์คนเนี่ยแกวัยรุ่นที่นี่ไม่มีใครจับโทรศัพท์มือถือเล่นกันเลยอ่ะจริงไม่มีเลยแล้วแบบไม่มีคนแบบถ่ายรูปแบบ Instagram อะไรแบบเนี้ยเลยเขามานั่งเล่นทุกคนมาจอยโมเมนต์น่ะมานั่งเมากันคุยกันเล่นกีฬาเนาะมาถูกฉันก็เลยพูดแบบกับพี่ต่อว่าเออถ้าที่ไทยอ่ะคนก็คงแบบถ่ายรูปจับโทรศัพท์ทําคอนเทนต์แบบทําเนี่ยไม่มีเลยอ่ะพี่ต่อมีแบบเลิศอ่ะเป็นไวบ์เด็กฝรั่งเขามาเล่นไพ่มา
มาแบบว่านั่งเมาส์แตกกันเคยแบบมีความฝันว่าอยากไปเที่ยวโคเปนฮาเกนอ่ะแต่อยากไปอยู่เดือนนึงแบบไม่ได้ไปที่ออกไปแบบใช้ชีวิตเที่ยววันละที่แล้วก็กลับไปทำงานแต่ที่นี่แบบ 6:30 แล้วยังสว่างอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาเหตุผลทางภูมิศาสตร์ว่าทำไมนั่นนะแก๊งนั้นเขาก็เล่นวอลเลย์นี่น่าจะเป็นกีฬายอดฮิตของเขาหมายถึงว่าไม่ได้วอลเลย์หรอกแต่ว่าเล่นตีบอลเราฉันเล่นตีนี่ได้ปะตีกันเลยครั้งนึงก็ตีตัวเองก่อนถ้าเป็นบ้านเราก็หยุดการเจริญเติบโตหยุดการเจริญเติบโตถ้าเป็นบ้านเราก็คือถ่ายรูปกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ส่วนสาธารณะที่ไทยอ่ะคือเน้นไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ใช่แต่แบบไม่มีมาจอยโมเมนต์แบบจริงๆอ่ะไม่กันอยากรู้ว่ามันมีกติกายังไงแกเราแบบฉันจะซูมให้ดูนะคือทุกกลุ่มที่อยู่เนี้ยคือเล่นอันนี้หมดเลยแกดูกลุ่มนี้ก็เล่นกลุ่มใหญ่แกกลุ่มเนี้ยก็เล่นคือกีฬาอะไรเนี่ยกลุ่มนั้นก็เล่นเนี่ยเธอแล้วว่ามันเล่นอ่ะมันเล่นทุกกลุ่มตอนเนี้ยก็ทำไมเราต้องมีกติกาด้วยเราเป็นคนชอบเอาชนะขนาดนั้นเลยหรอไม่แล้วมันจะสนุกยังไงก็โจทย์คือห้ามตกพื้นอ่ะเป็นการช่วยกันคือเราไม่ได้แข่งกับกันเองเราแข่งกับพื้นห้ามบอลมันสัมผัสพื้นนี่เดี๋ยวขอไปแบบเดินชิวๆจิบแชมปงแชมเปญแถวนี้ก่อนเพราะว่าไวมันดีอ่ะเนาะพี่ต่อแล้วพี่ต่อเขาก็ใจดีจะพาเราไปจิบด้วยดีกี่โมงทุกโมงชนแก้วเซเลบเรตให้ความโสดของพี่สาวกับไวบ์ดีๆใจกลางกรุงมิลานกำลังคิดบทอยู่ว่าอีเมลไปด่าโรเบียนาอิตาลีอยากให้ยายตอบมีเวลาว่างถ้ามีแล้วอยู่ดีๆก็จะลากความแค้นมาอร่อยไหมมันยาแก้ไออ่ะอ้าวก็มันเป็นเมนูที่แบบทุกคนต้องสั่งแต่ว่ามันยาแก้ไอจริงดีใจมากเลยอ่ะที่แบบพี่ตอบพามาเที่ยวอ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้มากแฮปมากปะแฮปมากจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่สาวด้วยที่แบบเป็นเพื่อนร่วมทริปที่ดีเดี๋ยวกลับไปหนูจะขยันทำงานแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะช่วยพี่ต่อหาแฟนแต่ว่าถ้าพี่ต่อมีแฟนแล้วพี่ต่ออย่าทิ้งหนูนะพี่ต่อต้องไปเที่ยวกับหนูอีกไม่ทิ้งซิจ้ะเชื่อได้หรือเปล่าถ้าเธอมีแฟนแล้วเธออย่าไปแต่กับแฟนนะมีเวลาให้น้องสาวบ้างก็คือคิดอยู่ว่ากูไม่ไปกับมันละกูจะไปกับผัวพอลูกเต๋าอะรู้ว่าเขาโรเบียนาเนี่ยเขาติดสัญญาการขโมยมากับกระเป๋าเนี่ยลูกเต๋าก็มันรีบจับรถแท็กซี่ไปให้เป็นที่แรกเลยแล้วก็พอไปถึงเนี่ยแท็กซี่อิตาลีเขาภูมิใจมากเขาบอกโรเบียนาเหมือนกับว่านี่แหละเขาเป็นแบรนด์อิตาลีเหรอโรเบียนา Pride of Italy หรอแต่หารู้ไหมว่ากูไม่ได้เข้าไปซื้อเข้าไปวีนเข้าไปด่าโลโลพิยาน่าตอนนี้ก็คือขึ้นมาแบบเป็นแบบหน้าเป็นตาให้อิตาลีเคียงคู่กับแอร์เมสของฝรั่งเศสใช่ป่ะก็อาจจะไม่ได้เทียบเทียกับแอร์เมสเท่าไหร่แต่ก็ราคาเสื้อผ้าก็เทียบเทียอยู่ผิวที่ใช้แบบไฮยาเซรั่มรอยัลอ่ะคือฟูมากชุ่มชื้นมากบอกเลยว่าไม่ได้มุสาวาปึ้งคำสั่นปึ้งแกแต่มันดีจริงๆไปตามได้ Royal Serum ให้ยาแชมป์ขวดม่วงคือที่สุดตอนนี้เกิดปัญหาละไม่มี Uber คันไหนรับพวกฉันเลยพวกฉันจะต้องไปร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างอะแกเราจะไปอ้อยผู้อิตาลีหรออ้อยตรงนี้เลยเหรอเพื่อให้เขาไปส่งหนัวยากกว่าเดินไปเองอีกนี่ล่ะเดี๋ยวเราเดินไปหา Uber Taxi กันไม่มีใครรับเลยเต่าพี่ว่าเราต้องเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าก็ได้แม่ข้างหน้ามันมี Uber Taxi อยู่เดี๋ยวเราไปแบบโบกโบกใช้ความสวยของพี่ต่อให้เป็นประโยชน์หน่อยไม่ใช่มาอิตาลีนอนปัดบัตรม่วงแล้วนอนแห้งตายอยู่ที่ห้องมิกซ์โฮเทลที่จริงแบบวันนี้หน้าเรามันแบบเลิศที่อิตาลีเพราะว่าทั้งแบบส
เซรั่มม่วงจาก Royal Haya แล้วก็บลัชม่วงคือมันเข้ากันดีอ่ะคือบอกเลยว่าใครอยากแต่งหน้าสวยเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานผิวที่ดีก็ต้องเติมความชุ่มชื้นแกซึ่ง Haya Serum Royal เนี่ยคือมันเติมความชุ่มชื้นผิวได้จึ้งมากแล้วก็เนื้อเบาพี่ต่อมันออกอากาศไม่ได้ค่ะพูดเมื่อกี้บอกได้ไม่ได้ตอนนี้เราควรจะหา Uber ได้ละแล้วตอนนี้เราจะไปหา Uber ที่ใดนี่ไงแท็กซี่ไหนนี่ไงแท็กซี่ไม่ว่างอ้าวเหรอต้องเปิดไฟเขียวเธอควรเปิดไฟเขียวด้วยค่ะเพราะเธอก็ว่างได้ได้ได้เดินเล่นๆชิวๆใจจอยเพราะตอนนี้ไม่วิ่งมาตัวนี้ใหญ่มากคันนี้น่าจะพันพันอะไรไม่รู้วอนดูไม่ออกหน้ามันแหลกบายบายใครบายบายหมาหมามันไม่รู้หรอกว่าเธอบายบายเธอจะบายบายทำไมบ้านนี้หรูจังเลยเรารู้ได้ไงว่าหลังนี้เป็นบ้านมันไม่ใช่บ้านเป็นโบสถ์มั้งเป็นโบสถ์มั้งเธอเราจะทำยังไงกับชีวิตเราดีตอนนี้ใช่ไม่มีอะไรลับเลยหรอกโอ้ยพี่ต่อหนูขอบคุณมากนะคะที่พาหนูมากินอาหารเกาหลีอ่ะฉันก็อยากกินนอกจากวันแม่แล้วว่าหนูต้องมาขอบคุณพี่ต่อพี่ต่อคือพระคุณที่4พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พี่ต่อพี่สาวคนสวยหนูสั่งแบบหมูย่างแบบหนุบหนับมาให้แล้วแล้วก็มาม่าเนาะ2คนอ้วนมากใครอ้วนเธออ้วนฉันด้วยนะฉันอ้วนเรา2คนก็น้ำหนักฉันขึ้น10โลจากปีที่แล้วอ่ะก็คิดว่าเรานอนพักผ่อนเพียงพออยู่ดีกินดีอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีฮีเดอร์ครับพี่น้องคนบ้านเฮา Yes why you know How do you know No I just recommend good I don't know I don't understand Thai You from Korea No China Oh China Travel workingYou work here. Working. Wonderful. นี่แหละนี่แหละคนสวยอะเนาะคนชอบทักเมามากตอนเนี้ยคือแบบมึนทั้งทางอะคือเย่าเต่าพาไปกินแชมเปญตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ลีโอนาร์โดแล้วก็ไปสวนนะพี่เต่า Apparel Spirit แต่ว่าวันเนี้ยค่าเดินทางน่าจะประมาณ 10,000 5-6,000 เกินก็ไม่เป็นไรก็จะพาเธอเดินขึ้นรถเธอก็ไม่เดินไม่ขึ้นก็มาแบบสบายนอน Thank you ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมใครที่ชอบพวกเรา2คนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะว่ายล่ะจะให้ว่ายกี่รอบก็ยอมเกาหลีเขาต้องกินน้ำอย่างนี้ไหนทำไมต้องพูดว่าไอกูไม่รู้ดูจากซีรีส์เกาหลีซีรีส์เรื่องแดจังกึมแดจังกึมซีรีส์ที่เยต่อดูก็จะแบบแดจังกึมจังอบจองแล้วก็ทงอีอะไรแบบเนี้ยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแดจังกึมจองนางแห่งวังหลวงอันเนี้ยคือแบบดังมากแล้วมันก็จะเป็นจูมงที่แบบก่อตั้งเกาหลีอันเนี้ยก็ดังมากมีหลายตอนมากฉันชอบเรื่องนี้ซอดองโยสายเยรักสองแผ่นดินโอ้โหเพราะว่าพระเอกหน้าคล้ายพี่เวียสุพลวัฒน์มันจะมีอีกเรื่องนึงที่แบบก่อนการเลยอ่ะที่เกาะนามิอ่ะเรื่องอะไรอ่ะอ๋อพี่พระเอกใส่แว่นเปล่าใช่พระเอกใส่แว่นผมยิกๆผมยาวๆชื่ออะไรเบเบนะเบยองจุนใช่ไหมเบยองจุนเรื่องสมัยนี้แบบควินเทอร์เลฟซองถ้าใครไม่แบบจะแตะ30แบบไม่น่ารู้จักหนังพวกนี้ล่ะควินเทอร์เลฟซองก่อนที่จะมาเป็นแบบฟูลเฮาส์เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชามาเป็นพวกนี้ก่อนเรื่องแรกที่ฉันดูนะเรื่องอะไรที่เธอดูเรื่องแรก Autumn in My Heart อืมแล้วเรื่องเนี้ยซาบีนาซาบีนาท่าท่าน้ำท่าท่าน้ำเสื้อนี่เสื้อละอันนี้แสดงเรนกับซองเฮเคียวใช่แล้วซองเฮเคียวแล้วอันนี้เตาทีเคียวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เตาทีเคียวเพลงนี้เรื่องอะไรเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือแปลกใจไม่ใช่ฟูเฮาไม่ใช่ที่ฉันรักเธอตั้งแต่รู้สึกมันเป็นอะไรและจะมีความฟูเฮาฟูเฮาไม่ใช่ค่ะเรื่องอะไรเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชาไอซ์ลันยูกับโรซิลินทิปลองด้วยกันแล้วมันค่อยมาเป็นอะไรรู้ป่ะคอฟฟี่ปรินซ์ใช่แล้วค่อยแบบเลขาคงเลขาคิมแล้วก็ค่อยมาปัจจุบันโอ้ยเลขาคิมนี้แบบไทยๆเลยเนาะไทยๆและวันนี้ฉันรู้ว่าคงต่อไปไม่ไหวหรอรู้เพียงอุ๊ยตะวันยังนี้ให้เห็นไกลๆนี่มันคือเรื่องจากเพลงอะไรอ่ะ
จากเกมออนไลน์ชื่อ H3 ก็คือเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ดังแค่ซีรีส์แต่ว่าเกมออนไลน์เนี่ยก็มาจากเกาหลีด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกแรปแรงทะเลาะเนี่ยจากเกาหลีไม่รู้ปังย่าเกาหลีไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากเกาหลีอย่างเกม H3 ก็มาจากเกาหลีแล้วเพลงเมื่อกี้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พูดอ้าวก็ทานเกาหลีไงอ้าวแล้วเพลงตะวันให้มีให้เห็นไกลๆมันเกี่ยวกับเกมนี้อ้าวเหรอมันเป็นเพลงประกอบเกมเหรอเกม H3 จริงเหรอเมื่อก่อนเกมมีเพลงประกอบด้วยหรอมีเพลงของอภองศักดิ์กับโรสซิรินทิพย์วิเลิศอ่ะของโรสซิรินร้องว่า When I'm feeling เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนั้นยังไม่แปลเปลี่ยนไปและฉันจะมีตาเธอในใจเหมือนเพียงตะวันนี่แหละพี่ของพี่ออฟปองศักดิ์และฉันเคยออกรายการกับพี่ออฟปองศักดิ์เมื่อก่อนอย่างแอปแมนอยู่รายการคุณหมอขาฉีดยันอยู่หน่อยนี่หรือคือการให้เกียรติในราชสำนักโชซอนแล้วให้แม่ของข้าไปนั่งข้างล่างการตกสังกูไม่ต่างกับสมภพมันปีจะพูดเรื่องบรรดาศักดิ์ก็ต้องมาคุยกันหม่อมฉันเป็นสนมที่ได้รับการแต่งตั้งมีฐานะสูงกว่าสังกูข้ารับใช้มากหนูรู้ว่าเรื่องอะไรอะไรฉากนี้หนูจำได้เป็นฉากที่มันจับใจกระเทยจางอกจองจางอกจองใช่ไหมใช่แต่ยายจังอกจองมันสวยอะจริงอยากเป็นยายจังอกจองอะยายคิมตาเฮียเออยายคิมตาเฮียสวยมากสังกุงมีฐานะดอนต่ำกว่าผมฉันมากถูกคือถามว่ามันแบบเลิศไหมก็พอประทังได้อะแล้วลากตามไม่ได้แรงถ้าใครอยากกินอาหารเกาหลีก็มาได้หรือว่าใครอยากกินแบบหมูกระทะคือเราอะคิดถึงหมูกระทะกันเราก็เลยมากินอาจจะไม่ได้เหมือนออริจินอลหรอกแต่ว่าพอได้ราคาก็ชุดหมูย่างอะ800 บาทเนี่ย20 ยูโรก็แพงอยู่ไม่ชุดหมูอะทั้งหมดอะ